ช่อง8ต้อนรับคุณพุทธะอภิวันนะฮะนั่งแท่นผู้อำนวยการฝ่ายข่าวคนใหม่ช่อง8ต้อนรับคุณพุทธะอภิวันนั่งแท่นผู้อำนวยการฝ่ายข่าวคนใหม่นะฮะสร้างกระแสตั้งแต่เปิดตัวนะครับมั่นใจเรตติ้งช่อง8กระฉูดแน่หลังจากเฮียฮอสุรชัยเชษฐ์โชติศักดิ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท RS จำกัดมหาชนหรือ RS Group นะครับประกาศผ่าน Twitter ส่วนตัวต้อนรับคุณพุทธะอภิวันองค์พระบารมีนะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง8คนใหม่ทำให้เกิดกระแสข่าวตามมามากมายนะครับทั้งในออนไลน์และออฟไลน์นะฮะคุณนงลักษ์งามโรจน์หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง8นะครับเผยว่าเรียกว่าฉีกทุกกระแสข่าวนะครับเพราะยืนยันแล้วว่าคุณพุทธจะมาร่วมงานกับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8นะครับโดยการมาครั้งนี้จะควบทั้งตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายข่าวและผู้ประกาศข่าวนะฮะขอให้ติดตามกันต่อไปว่ารายการข่าวชื่ออะไรและรูปแบบรายการข่าวจะเข้มข้นตามสโลแกนข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างชัดเจนตรงไปตรงมามากกว่าเดิมแค่ไหนนะครับย้ำนะครับว่าผู้ชมต้องรอติดตามหลังสงกรานต์นะฮะเจอกันแน่ที่ช่อง8กดเลข27ทั้งนี้นะครับคุณพุทธจะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าวและผู้ประกาศข่าวนะครับโดยกลุ่มบางเหียนข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง8ทั้งหมดนะฮะซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานและดำเนินรายการข่าวในช่วงพามไทม์หลังสงกรานต์เป็นต้นไปนะครับการที่สถานีโทรทัศน์ช่อง8ได้มีโอกาสร่วมงานกับคุณพุทธซึ่งเป็นนักปั้นรายการข่าวที่มีฝีมือนะครับและลีลาการเล่าข่าวที่ตรงประเด็นนะครับจนมีแฟนคลับติดตามมหาศาลจะช่วยสร้างสีสันและปรากฏการใหม่ให้กับข่าวช่อง8ทั้งหน้าจอและออนไลน์นะฮะซึ่งสอดรับกลยุทธ์ของทางช่อง8ที่มุ่งเน้นขยายคนดูให้ไปสุดที่หน้าจอและทุกแพลตฟอร์มนะครับนอกจากนี้นะครับก็เชื่อว่าด้วยการทำงานและสไตล์ของคุณพุทธและรูปแบบการนำเสนอข่าวของช่อง8นะครับที่มีความเข้มข้นครบรถจะช่วยดันเรตติ้งช่อง8ให้สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดแน่นอนคุณนงลักษ์กล่าวปิดท้ายนะครับจากข่าวลือต่างๆนานานะครับก็มีบทสรุปแล้วนะครับว่าคุณพุทธจะย้ายไปอยู่ช่อง8และเพื่อนๆที่คิดถึงลีลาการเล่าข่าวของคุณพุทธนะครับก็สามารถเจอคุณพุทธได้หลังสงกรานต์นี้แน่นอนนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการนะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้บายนะครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ